สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยใจกระลอยครับครับพอกันตรงกับวันที่18มีนาคม2565ครับวันนี้แอดมินเกษมชัยอยู่ที่วัดบูรพารามครับมาตามแนวทางตัวเองกับหลวงพี่ตงนะครับหลังจากงดที่แล้ววันที่16ที่ผ่านมานะครับเลขคำนวณหลวงพี่ตงนะครับเข้าเต็มๆพี่น้องครับวันนี้ก็มาตามตอนนะครับได้ยินข่าวว่าหลวงพี่ปล่อยตองงวดนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษมชัยใจกระลอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับพี่การมาสการครับครับเป็นก่อนเลยยอมพอครับผมหมดกี่บ่ได้มาเนาะเกษมชัยบ่ได้มาครับไปทําบุญให้แม่อายุกาลสินธุ์ครับบ้านครับบ่เป็นหยังมาตามงวดนี้ก็ได้มาตามงวดนี้ว่าว่าหันเลขสูตรคํานวณของพี่นี่เขาเต็มๆมั้งครับก็มันพูดถึงว่าเรื่องคำนวณนั่นที่ว่าลูกว่านั่นที่คำนวณมาบนคือบนล่างคือล่างครับมันจะบ่บนลงบนจะบ่ลงล่างหรือล่างจะบ่ขึ้นโอ้เสียงมิวสิกมีแค่งวดเดียวที่ว่าคำนวณมาคือจังลูกว่าเพื่อบอกไปร้อนร้อนครับว่าบนบนร้อนบนลงล่างมีแค่งวดเดียวครับธรรมชาติเลยครับคุณไปยังคุณไปยังเอาไว้ได้อันนี้ก็ได้ชั้นเราบอกปานิงวดบ้างหันนะครับบางผมบางตัวเลขนะครับงวดงวดสิบหกไปหน้านะครับเนาะโอ้นี่ครับงั้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนะครับเขาเด็กมันกับบอลไร้หางพร้อมนี่ครับที่ผ่านมานะครับเนาะที่ผ่านมาเห็นชัดชัดแจ๋วเลยนะครับพี่น้องเนาะบางวันเขาทั้งบนทั้งล่างนะนี่ครับคือเทียกับล่างออกบนบนทั้งล่างกับมีบัวไม่แค่งวดเดียวพ่ออ๋อที่ว่างวดต้นก้อนนะครับเนาะพี่เนาะที่ว่างวดตั้งแต่เฮ็ดมานี่มีแค่งวดเดียวที่ว่าบนบนมันถูกคำนวณไว้บนแต่มันมาออกรางครับมีงวดนั้นอยู่จำในสามหาบางงวดนะมันออกรางมาออกรางลูกคำนวณบนสามหาแต่คนของฉลากมาเลขรางสองตนออกสามหาอ๋อคือมีงวดเดียวที่ไปออกสามหามาสลับกันนะครับเนาะบาทนี้วันที่หนึ่งเมษาครับคือหนึ่งเมษาครับคำนวณต่องวดเลยต่องวดเลยครับเนี่ยต่องวดกันดีไปก่อนเนาะเด็กออกพอชั่วโมงแม่เราก็มาคุ้มให้คำนวณต่อเลยคือต่อเลยครับบางพี่ดอกมึงกันชัดๆนะครับปล่อยไปยังเต็มมือเรียกออกนะว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเลขกับบ่หลายตัวด้วยครับพี่น้องบ่หลายครับบ่หลายตัวที่ลูกมากไว้นั่นคือลูกมากส่วนตัวคือเน้นบนเน้นล่างนั่นแหละครับที่ขีดใบนี่บ่ครับแม่นครับที่ขีดใบก็มีบนก็มีนะครับทลายให้เต็มก็มี18เนาะ1810 3830แล้วก็ที่มากไว้ก็คือ38ครับบนสำหรับล่างนะครับล่างก็มี61 69 41 49ครับแล้วก็ที่ขีดไว้49ก็คือมักชอบบ่ครับครับแม่นก็เล่นล่างไว้ครับพูดถึงว่าถ้าพูดจากบนกับบนล่างกับล่างนี่ก็ได้คือกันก็ได้คือกันบ่ครับเนี่ยที่เฮ็ดมามันแค่งวดเดียวพอประเด็นที่ว่าบนจะลงล่างอยู่ก็เลยมั่นใจอยู่ว่าถ้ามาก็มาบนเลยคือมาล่างก็มาล่างเลยถ้าบ่มาก็คือลุดเลยถ้ามาก็คือลุดเลยเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะประเด็นไม่มีเขามีลุดเนาะครับนี่ก็ลูกก็คำนวณมาจากตัวเลขวันที่1นั่นแหละบวก2ตัวบวก3ตัวหน้าบวกไล่ย่างครับผมจะได้ออกมาแบบนี้ของแต่ละงวดคือเป็นสูตรคำนวณของหลวงพี่เองนะครับครับเพราะว่าแยกบนแยกล่างให้แล้วคำนวณจากเลขที่ว่าออกมานั่นแหละครับครับมันจะหลักออกมานั่นแหละคือคำนวณจากนั้นออกมาเลยโอ้คือคำนวณล่างก็คือล่างบนก็คือบนนั่นครับบ่บ่ได้ปนกันนะครับนั่นสูตรนี้สูตรนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ที่ว่าเพิ่นคำนวณนี่เพิ่นจะบ่เน้นจะเหมือนบนบวกล่างไว้เนาะครับแต่นี่ของลูกจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างตัวกันนี่แยกกันออกเลยนะครับเนาะคือบนก็คือบนล่างก็คือล่าง
มันย้อนเล่นไปเลยครับตัวเน่นตัวมากก็คือคิดไว้ครับแต่ผู้ว่าอยากเอาบนล่องล่างก็ได้ที่กันครับอยากตื้อตะล่างก็ได้ที่กันพี่น้องครับใช่คือกับเนี่ยเพราะว่ามันขาดแค่งวดเดียวขาดแม้ถึงว่าบนล่องล่างลูกก็นอนในบนแต่ล่องล่างแค่งวดเดียวลูกก็ได้มั่นใจว่าบนคือบนล่างคือล่างพี่น้องครับบ่มาจังบนล่องล่างกันเลยพี่น้องเป็นสูตรคำนวณของหลวงพี่โต้งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหลังจากวางงวดที่แล้วนะครับวันที่16เนี่ยก็คงจะเห็นนะครับเห็นเต็มๆด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ลูกก็ว่าจะเฮ็ดขันน้ำมนต์นำอ๋อจะมีขันน้ำมนต์พร้อมบ่ครับขันน้ำมนต์วัดพระคุณครับวันพระตรงกับวันอะไรเอ่ยนี่เพิ่นยังบ่ได้เบิ่งมันอ๋อครับก็คือวันพระเนาะครับเนาะเพราะว่านี่เพิ่งวันพระไปหลังวันพระก็มาเบิ่งได้มาเบิ่งมาทายได้ครับเลยขันน้ำมนต์นี่คือสูตรคำนวณพี่รองชื่นชอบกับไปยิบใบนะครับบ่หลายตัวนะครับเนี่ยพูดถึงว่าเลขบ่หลายตัวบ่หลายตัวถ้าว่าขันน้ำมนต์นี่ก็คือหลังวันพระครับครับหลังวันพระนะครับเบิ่งปฏิทินครับวันนี้ก็วันที่18เมื่อวานนี้วันที่17ในวันพระครับกะไลไปได้พี่รองเด้อก้อนเหล็กออกอยู่ก้อนเหล็กออกนะครับคิดไว้เดี๋ยวคือตัวที่เฮาที่หลวงพี่มักกันบ่ครับแม่นครับบ่หลายตัวนะครับแล้วส่วนมากก็สิบ่ค่อยได้กลับพร้อมนี่เนาะก็พูดถึงว่ากลับนี่ก็กลับไปนํากลับไปก็ดีคือกันแม่นพ่อมันเป็นบ่ได้ทุกอย่างเนาะครับถ้าบ่กลับเราถ้าเฮาซื้อตัว18เราถ้ามันออก81สิเจ็บท้องเนาะเรียนอยู่ครับโอ้ยเนาะเพิ่นบอกว่าบ่กลับตับแตกบ่ตับแตกพอแต่ห้องแต่เจ็บท้องก่อนเลยเก็บท้องก่อนครับแม่นอยู่ครับเพิ่นบ่หายแล้วแค่2ตัวยังบ่ไปกลับเพิ่นอยู่นี่ติครับตรงก็ตรงมันก็แม่นอยู่เนาะแต่มันใจร้ายมันก็พลาดได้ครับพลาดได้แนวมันเป็นธรรมดาเนาะครับพี่เนาะแม่นถึงเนาะหวยของทุกคนถึงผู้มันจะดีผู้ย่าจะดีปันได้กับแพงเงินเขาตัวพอครับเพราะว่าเขาตั้งเองจนได้กระไดเนาะครับจะถึงนอนหูอุปสามคือถ้าเปรียบเทียบแล้วตะบางลางกระบนนี่มีงวดหนึ่งเนาะที่ของพี่ทุกคนคล้ายๆกันนะครับเนาะครับตะงวดเด็กก็คือแยกกันเลยนะครับเหมือนเขาพอจังบนข้างล่างครับมีอยู่ครับที่จังหวัดไทยคนนึงครับขอบุญขอลางให้กันเป็นแนวทางตัวเลขครับเด็กก็บ่กี่โตก็พูดถึงบ่หลายโตนะครับคือไปกับถ้าเปรียบเทียบบนไปกับก็แค่8ตัวนะครับล่างก็แค่8ตัวแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับที่ชื่นชอบว่าแนวทางตัวเลขที่มักตัวใดแต่ว่า38บนที่อาจารย์ได้ขีดไว้นะครับว่าเลขมักเลขชอบนะครับ4เข้าล่างขีดไว้นะครับอยากเบิ่งเลขคำนวณหรือจะลอตเตอรี่มากครับหยิบไปก่อนก็ได้หรือจะรอเบิ่งเลขขันน้ำมนต์ครับหลังวันพระก็ได้เลขขันน้ำมนต์มากมันแบบพ่อก็ติดก็รู้อยู่เนาะครับมันบ่ค่อยพลาดนะพลาดตรงที่ว่าเฮาจับครูบ่ถูกแต่ลูกจะเฮ็ดได้เต็มที่คือว่า3ตัวยุทธแล้วก็ต้องตัวพอไม่การพลาดกันจะคล้องพลาดเองครับผมแบบมันเอามันห่างเนี่ยครับเป็นหลังวันพระเนาะครับเนาะครับหลังวันพระเดี๋ยวกระเสียมใช่กระเสียมมาตามต่อกับเนี่ยทางตัวเลขครับขันน้ำมนต์แต่ว่ามื้อนี้ก็มาตามเลขสูตรคำนวณเพราะว่างวดที่แล้วก็คงจะเห็นนะครับเข้าเต็มๆนะครับนี่พระอาจารย์ตรงครับ16มีนานะครับครับวันนี้กระเสียมใช่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่ตรงเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้แนวทางตัวเลขวันที่1เมษายนนะครับเนาะใกล้สงกรานต์แล้วเนาะครับจะได้มีเงินเที่ยวสงกรานต์หรือสงกรานต์ทำบุญน้ำทรงน้ำเนาะครับผมครับเนี่ยครับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมารอเบิ่งเลขขันน้ำมนต์รางวัลพระก็ได้หลบใส่กับเลขคำนวณหรือลอตเตอรี่มาก่อนวันพระลูกเฮ็ดขันน้ำมนต์ไปหยิบลอตเตอรี่ไปก่อนก็ได้ตามที่ลูกคำนวณไปครับผมถึงจะบ่มักที่เก่าตามให้ลูกมักฮบเก่าหรือที่1 61นี่ก็ได้คือกันเนาะครับเป็นมีสิทธิ์เป็นไปได้พอในจํานวนที่
สี่คู่ล่างสี่คู่บนครับเป็นไปได้ก็คือเขียนไว้แล้วเฮ็ดคือล่างกับแค่สี่บนกับแค่สี่นะครับแต่ว่าที่ว่าหลวงพี่ว่ามักก็คือขีดใต้ไว้ถ้าพี่น้องเดี๋ยวมักขอมาเบิ่งแล้วว่าเอามักตัวได้กะไปกิฟต์ไว้ครับลอตเตอรี่เนาะครับอาจารย์เนาะครับขอบคุณไปอย่างสูงครับจะหน้ามองเด้อยมพรบ่มีไว้สมปรารถนาเนาะสาธุครับครับผ่านไปนะครับกับบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ตรงครับที่วัดบุรพารามแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณ นะครับประจำวันที่1เมษายน2565นะครับเลขคำนวณครับชื่นชอบกับไปยิบใบนะครับเด้อลอตเตอรี่ครับเลขกับหลายตัวนะครับพระอาจารย์ได้แยกบนแยกล่างไปพร้อมเลขบนกับมี18 1038เนี่ยก็ขีดล่างไว้ก็คืออาจารย์ชอบอาจารย์มักนะครับแล้วก็30สลับล่างก็คือ61 69 41 49ครับขีดไว้ก็คือ49พระอาจารย์ชอบนะครับแต่ว่าเอฟซีทุกท่านที่ได้ชมกันชอบตัวใดก็ไปหยิบไว้นะครับลอตเตอรี่นะครับเป็นแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์ตรงครับพองวดที่แล้วก็สุดคำนวณเข้าเต็มๆนะครับแล้วก็เลขคันธมุนรอนะครับเด้อหลังวันพระเดี๋ยวกเกษมชัยจะมาตามแนวทางต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับแนวทางตัวเลขวันนี้อยู่ที่วัดบุรพารามพระอาจารย์ตรงนะครับกเกษมชัยได้มาตามแนวทางตัวเลขนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกเกษมชัยใจกระลอยโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆนะครับสวัสดีครับ